น้องเองและหมู่ครูอีก4คนเป็นตัวแทนของเอื่อยนางน้อยมาจากเมืองเซโปนแขวงสะพานเขตในถือคัดเลือกจากผู้ให้คำแนะนำทั้งหมดในเมืองเซโปนมาฝึกอบรมอยู่โรงเรียนคาพาซาในเวียงจันทร์เป็นเวลา4เดือนผ่านมาที่โรงเรียนคาพาซานี่น้องได้เรียนรู้หลายอย่างเช่นซอยกะเกียงวัตถุดิบในห้องอาหารบางครั้งน้องก็ได้สวยเพิ่นเฮ็ดอาหารบ่ว่าจะเป็นอาหารลาวและอาหารต่างประเทศนอกนั้นน้องก็ยังได้เรียนวิธีเฮ็ดเค้กเฮ็ดขนมหวานซึ่งว่าเป็นอีหยังที่เฮาเรียนยุ่งเรียนบ่ได้ครั้งทําอิฐได้ยินข่าวจากเมืองเพิ่นแจ้งมาว่าสิได้ไปฝึกอบรมอยู่โรงเรียนข่าวภาษาก็รู้สึกตื่นเต้นครั้งทําอิฐของเบิดทุกคนหมู่เพื่อนทุกคนก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดครั้งทําอิฐมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ปรับตัวยังบ่ทันเพราะว่าข้าเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่นี่ก็เป็นระบบสากลเป็นสมองเป็นเวลาต้องได้ใส่เครื่องแบบทุกอย่างต้องเป็นระเบียบทวิตเฮาก็รู้สึกกดดันแต่ว่าอ้ายเอื้อยอยู่นี่เพิ่นก็แนะนําดีดูแลดีคือเอ้ยน้องทางทีมงานอ้ายเอื้อย UNFPA เพิ่นก็ถามทายมาเยี่ยมมายามเรื่อยๆเฮ็ดให้รู้สึกอบอุ่นได้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นบางครั้งเพิ่นก็พาเฮาไปข้างนอกไปวัดไปทัดหลวงไปประตูไซเฮาก็รู้สึกดีใจนอกจากการฝึกอบรมอยู่แฮมคาพาซาแล้วน้องก็ได้ไปฝึกอบรมอยู่วิทยาลัยเทคนิคปปสักได้เรียนรู้หลายอย่างการจัดสรรเวลาว่าเฮาเปิดห้างเวลาใดปิดห้างเวลาใดที่บริการลูกค้าและกะพวกน้องก็ได้เข้าฝึกอบรมของธนาคารลาวฝรั่งเพิ่นได้ให้ความรู้เกี่ยวกับจัดการเงินทุนแนวใดหาแหล่งทุนจากไสและจัดการบัญชีของเฮาแนวใดและกะน้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพเจริญพันธุ์อยู่ศูนย์ไว้นุ่มเพิ่นได้ให้ความรู้หลายอย่างและน้องก็สิเอาความรู้ที่ว่าเพิ่นมอบให้ไปสอนนางน้อยภายในบ้านถ้าว่าเฮามีข้อข้องใจอันใดที่ว่าเฮาอยากแนะนําหมู่เพื่อนนางน้อยเฮาก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลนําเพิ่นได้แล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องน้องกับหมู่อยู่นี่มา4เดือนแล้วน้องเห็นฮู้หลายอย่างตัวอย่างว่าเฮ็ดเพอร์ข้าวเปียกแล้วก็ข้าวผัดต้มยำแล้วก็ตำน้ำปั่นซึ่งว่าอาหารพวกนี้มันเป็นอาหารที่คนนิยมสั่งประสบการณ์ในครั้งนี้นะเฮ็ดให้เฮามั่นใจเปิดห้างของตัวเองถ้าน้องมีทุนและเงินใครอื่นๆที่เพียงพอเพราะว่าน้องเองก็วางอยากเปิดห้างเป็นของตนเองเพราะว่าในบ้านน้องมันมีน้อยห้างแต่น้องก็คิดว่าถ้าน้องเปิดอาจจะได้ขายดีน้องมักที่สุดกะสิเป็นขนมน้องมีความหวังอยากไปเปิดห้างขนมอยู่บ้านเพราะว่ามันมีคนต่างประเทศตั้งอยากเปิดห้างเป็นของตัวเองแล้วก็ส่งให้ทางห้างกาเฟนำตอนนี้คนส่งสะดวกสบายเขาสามารถสร้างวัตถุดิบบนอื่นได้โรงแรมคาพาซาก็สนับสนุนอุปกรณ์ในการตั้งห้างน้องมั่นใจว่าสามารถเปิดห้างเป็นของตัวเองได้น้องเองขอตั้งหน้าหมู่ทุกคนที่มาฝึกอบรมอยู่คาพาซาขอขอบใจทุกภาคส่วนที่ให้โอกาสครั้งนี้ขอขอบใจ